สวัสดีค่ะคุณเมย์เองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English วันนี้เรามาติวหัวข้อนะคะความแตกต่างระหว่าง there is กับ there are นะง่ายๆเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่อธิบายนิดเดียวนะคะแล้วคุณจะเก็ทเลยมาดูกันเลยนะคะ there นะแปลว่านั่นนะคะ there แปลว่านั่นเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะแล้วการใช้ there is กับ there are เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคำนามที่เราพูดถึงน่ะมันคือคำนับได้นับไม่ได้มีกี่ตัวมีกี่คนหรือยังไงมาดูตัวอย่างนะคะ there is a duck there is a duck สังเกตนะคะ a duck เป็ด1ตัวใช้ is นะถ้าเป็ดหลายตัวล่ะเช่น there are ducks สังเกตนะคะ duck เติม s แล้วในกรณีนี้แสดงว่าเป็ดเนี่ยมีมากกว่า1ตัวแสดงว่าต้องเปลี่ยน is เป็น are ความแตกต่างแค่นี้เลยจริงๆนะคะมาดูกันว่านามนับไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีสิ่งที่เล็กๆหรือไม่ก็เป็นสัตว์เนื้อเดียวนะคะหรือไม่ก็พูดถึงเนื้อสัตว์หรืออะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่นับไม่ได้ถ้านับไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะใช้ในรูปแบบของเอกพจน์ก็คือต้องเติม is มาพูดแบบสไตล์แกมมาแบบนี้มันน่างงใช่ไหมเมย์แนะนำค่ะว่าให้ดูตัวอย่างประโยคจำตัวอย่างประโยคเราจะได้ผลมากกว่ามาดูตัวอย่างการใช้ there is กับ there are ในคำนามที่นับไม่ได้บ้างเช่น there is bread bread แปลว่าขนมปังนะคะนับไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเนื้อเดียวอะนะคะแต่นักเรียนบางคนถามไหมว่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นก้อนล่ะถ้าเป็นในลักษณะนามนะคะเป็นก้อนขนมปังอะมันก็นับได้ใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงตัวขนมปังจริงๆอะมันนับไม่ได้จึงใช้ there is bread นั่นคือขนมปังนะโอเคง่ายๆเลยนะคะมาดูกันบ้านกันบ้างเมย์อยากให้นักเรียนเนี่ยลองแต่งประโยค there is กับ there are ให้กับคำนาม2คำนี้ทีนะคะแต่งมาไม่ต้องกังวลว่าผิดหรือถูกนะคะเดี๋ยวเมย์เข้าไปตรวจให้คำแรกคือ cat แปลว่าแมวนะข้อ2 money แปลว่าเงินนะคะแต่งมานะคะว่า cat กับ money เนี่ยตัวไหนใช้ there is ตัวไหนใช้ there are ได้และตัวไหนใช้ได้ทั้ง2แบบเลยแล้วก็แต่งมาให้ทั้ง2แบบไม่ยากเลยนะคะลองทำดูนะแล้วเมย์จะเข้ามาตรวจให้เดี๋ยวไปเจอกันใน grammar topic ข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ